สบายดีครั้งหนึ่งเนาะอาจารย์จะมาเล่านิทานนาคเรื่องไหมฟ้าเลยนางน้อยหน้าหักนานมาแล้วยังมีครอบครัวทุกยากครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่บ้านน้อยแห่งหนึ่งในครอบครัวมีพ่อแม่และลูกสาวน้อยที่หน้าหักคนหนึ่งแม่และลูกสาวปลูกมอและเลี้ยงม่อนม่อนถึกเลี้ยงจนครบเดือนเพ่งเต็มสองดวงสองเดือนดวงสองข้างก็เห็ดฟักหลอกเมื่อแมงบี้อยากตัวม่อนนี่ไข่และแตกปิดตัวม่อนน้อยสืบพันธุ์เพียงปีละข้างเท่านั้นสองแม่ลูกจึงเอิ้นแม่ตัวม่อนนี่ว่าม่อนฝ้าฝ้าหมายความว่าฝางฝ้าหนึ่งคือนั้นหนึ่งปีแม่สาวหมายฝ้าจากฝักหลอกไปฝ้ามันเหนียวหลายและพอขาดง่ายๆแม่เอาไม้ฝ้าให้พอสานมองหลังจากสานมองได้แล้วพ่อก็เอาไม้เอาตุ่มมองทีสานแล้วให้ลูกสาวไปกลางเอาฟ้าลูกสาวไปห่างมองอยู่แม่น้ำและในขณะที่นางรอถ่ายามมองก็แซวกินสิ่งไปน้ำก็นานนางน้อยก็ได้ยินเสียงห้องไห้มาจากแม่น้ำนางแลนลงไปเบิ่งเห็นนาคตัวยาวถึกมองเกี้ยวพันอยู่ท้าวนาคเห็นนางน้อยจึงอ้อนวอนขอความช่วยเหลือว่านางน้อยเอ้ยซอยคอยแดงคอยเจ็บปวดหลายมองนี่มันเหนียวอีหลีถึงคอยจะดิ้นทวงแนวใดมองก็บ่ลุดขาดออกจากคอยเลยนางน้อยได้ยินเสียงนาคอ้อนวอนก็สงสารและจับเอามีดน้อยที่นางใส่ตัดไหมเวลาแซวติสิ้นตัดตามองแต่ตัดแล้วตัดอีกมองไหมฝ้าก็บ่ขาดนางพยายามตึงทั้งขับก่อนหมอมดไฟวอนไปน้ำหล่านี่เนื้อหล่านี่นัดตัดปองนี่ไปเซอร์ปองเนื้อตัดปองเนื้อไปเซอร์ปองหน้าหล่าอ่อนน้อยจึงคอยไม้ม้าเซอร์ไปว่าใส่พอสุดเสียงเสียงขับก่อนสายมองไหมฝ้าก็ขาดไม้เท่านั้นดีใจย่างยิ่งจึงเซอร์นางน้อยลงไปยามเมืองบาดาลน้ำทำอิดนางน้อยปฏิเสธพอย่านพอเมซ่อขาแต่เท้าหน้าก็ขอแล้วขออีกอยากตอบแทนบุญคุณที่นางน้อยได้เสียเหลือตนนางน้อยลงไปเมืองบาดาลได้พบกับพญาและมเหสีผู้เป็นบิดาและมารดาของเท้าหน้าพญาและมเหสีรับฟังเรื่องแล้วของลูกชายของตนที่ไปชื่อมองและนางน้อยได้ช่วยเหลือชีวิตไว้ก็แสดงความดีใจขอบใจและฮู้บุญคุณอย่างยิ่งจึงได้จัดพิธีฉลองขึ้นอย่างใหญ่โตและก่อนจะส่งนางน้อยกลับบ้านพญาและมเหสีได้มอบถุงขิงและถุงคาให้นางเมื่อนางน้อยกับพ่อเถือนหาพ่อแม่นั่งเปิดเบิ่งถุงขิงก็กลายเป็นถุงค้ำส่วนถุงคาก็กลายเป็นถุงเงินตั้งแต่นั้นมาครอบครัวนางน้อยจึงกลายเป็นครอบครัวที่หังมีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับแต่ปางนั้นมาเมื่อผู้คนเดินทางทางน้ำพบพระเจ้าก็มักเอาไหมฝ้ามัดแขนเมื่อเชื่อถือว่าไหมฝ้านี่จะสวยปกป้องภัยอันตรายจากนาคและเงือกงูทั้งหลายได้อาจารย์จะมาเล่านิทานต่อไปในคลิปต่อไปเนาะขอบใจสำหรับการรับฟังในครั้งนี้